สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทำการแก้ไขปัญหาอาการนะครับยางนอกกัดยางในนะครับยางนอกกัดยางในเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะครับนะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับกรณีที่ว่ายางนอกกัดยางในนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยสาเหตุที่ทำให้รถของเรามีอาการยางนอกกัดยางในนะก่อนอื่นเรามาดูมาฟังเรื่องของทฤษฎีกันบ้างนะครับมาฟังเรื่องทฤษฎีกันก่อนนะอันนี้ยางนอกปกติแล้วนะครับยางในนะครับฟังดีๆนะยางในถูกขันติดกันกับวงล้อยางในถูกขันติดกันกับวงล้อนะครับขันชุบลมติดกันกับวงล้อนะครับทีนี้นะครับเวลาที่ยางนะครับที่เขาบอกว่ายางกัดยางนอกกัดยางในเนี่ยก็คือนะครับเวลาที่รถออกตัวนะครับรถออกตัวปั๊บเนี่ยสเตอร์หลังมันดึงวงล้อนะครับสเตอร์หลังมันดึงวงล้อนะครับวงล้อมันหมุนพอวงล้อหมุนยางที่อยู่ติดกับยางในที่อยู่ติดกันกับวงล้อมันก็หมุนตามนะครับทีนี้ยางนอกเนี่ยมันติดอยู่กับพื้นนะครับยางนอกมันเสียดทานอยู่กับพื้นมันไม่หมุนตามแล้วทีนี้มันไม่ไปพร้อมวงล้อนะครับวงล้อมันขยับยางในขยับก็เสียดสีกันนะครับเวลาเราเบรกเวลาเราเบรกนะครับล้อมันหยุดล้อมันหยุดเนี่ยพอล้อหยุดนะครับวงล้อมันไม่หยุดก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับมันก็เสียดสีกันไปเสียดสีกันมาในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับขออภัยนะครับเวลาเราเบรกนะครับวงล้อหยุดแต่ยางมันไม่หยุดนะครับเพื่อนมันก็เสียสีกันไปเสียสีกันมาทำให้นะครับเกิดการเสียสีกันแล้วก็ยางในก็บางลงบางลงแล้วก็รั่วในที่สุดนะครับทีนี้พอมันกัดกันพอมันเสียสีกันไปเสียสีกันมานะครับมันไม่ใช่แค่ว่ายางในมันจะบางนะยางนอกมันก็มีผลตามมานะครับเพื่อนนะครับยางนอกไนลอนมันจะฟูขึ้นมานะครับเพราะว่ายางที่เคลือบผิวหน้านะครับยางในกับยางนอกมันถูกันไปถูกันมายางที่เคลือบผิวหน้าเนี่ยที่เคลือบโครงสร้างภายในของยางเนี่ยนะครับมันก็ถลอกหายไปแล้วนะครับมันเหลือแต่เพราะไนลอนนะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีการแก้ไขอยู่นะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับส่วนสาเหตุที่ว่ายางมันเลื่อนไปเลื่อนมาได้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรมันเกิดมาจากสาเหตุที่ว่าเราไม่เติมลมยางนั่นเองนะครับเราไม่เติมลมยางนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเติมลมยางเข้าไปเวลาที่เราเติมลมยางเข้าไปเนี่ยนะครับยางในจะขยายตัวยางในจะขยายตัวใช่ไหมพอยางในขยายตัวมันก็จะมาดันเนี่ยดันพอยางในขยายตัวมันก็จะดันให้ขอบยางเนี่ยไปติดกันกับกระทะล้อให้แนบแน่นนะครับลมยางเต็มนะครับขอบของยางนอกมันก็จะไปเบียดกันกับกระทะล้อมันก็จะอัดกันแน่นนะครับมันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไรลมยางของเราอ่อนแค่นั้นแหละนะครับแรงดันนะครับแรงดันมันไม่สามารถดันให้ยางนอกไปสัมผัสกันกับกระทะได้แนบแน่นนะครับมันก็เลยเกิดอาการยางเลื่อนไปเลื่อนมานี่แหละนะครับดังนั้นนะครับเราจึงจำเป็นนะครับจะต้องทำการเติมลมทุกหนึ่งสัปดาห์นะครับอาทิตย์ละเทื่อพี่น้องนะครับในกรณีรถที่มียางในนะแนะนำให้ทำการเช็คลมยางทุกหนึ่งสัปดาห์นะครับถ้าท่านทำได้นะครับ1ปีผมว่าไม่มีอาการยางกัดยางในให้เห็นเลยนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะอันนี้นะครับเอาไปเป็นแนวทางนะดัชนีการเติมลมยางนะครับยางหน้านะครับตามสเปคคู่มือเขาแนะนำมาอยู่ที่28ถึง29ปอนด์นะครับPSI นะครับ PSI นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยางหลังนะครับเขาจะแนะนำให้เราเติมอยู่ที่32ถึง35นะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปเติมตามนั้นนะครับในกรณีที่เราขับขี่ทางไกลในกรณีที่เราขับขี่ทางไกลแนะนำให้เพิ่มขึ้นอีกเป็นยางหน้า35ยางหลัง40ก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับการที่เราเติมลมยางแข็งนะครับก็เวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยนะครับก็เพื่อว่าไม่ให้ยางมันเสียสีกับพื้นถนนเยอะนะครับ
แล้วก็ยางมันก็จะไม่เกิดความร้อนนะครับยางมันก็จะไม่ขยายตัวเพราะว่ามันขยายตัวเต็มที่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าลมยางอ่อนปั๊บเกิดการเสียดสีที่พื้นถนนเยอะนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือยางร้อนพอยางร้อนแล้วยางอ่อนตัวพอยางอ่อนตัวแล้วมันก็จะมีจังหวะที่มันขยายตัวได้นั่นเองนะครับมันก็จะเกิดโอกาสระเบิดได้สูงนะครับเพื่อนๆนะเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำไมเขาถึงต้องเอาแป้งใส่ภายในยางนะครับเพื่อนครับผมเพื่อนๆครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือโครงสร้างของยางนะครับที่อยู่ภายในนี่แหละนะครับยางนอกนะโครงสร้างของยางนะครับยางเส้นนี้นะครับก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือจุดที่ยางนะครับมันกัดกันนะครับมันเสียดสีกันนะครับพอยางมันเสียดสีกันนะครับเนื้อยางที่มันเคลือบมาเนี่ยนะครับเนื้อยางที่มันเคลือบมาเนี่ยนะครับเคลือบภายในมามันถูกเสียดสีถูกกระเทาะออกไปหมดแล้วนะครับพอถูกกระเทาะออกไปมันก็จะเหลือเป็นเส้นไนลอนแบบนี้นะครับในกรณีที่มันเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเวลาที่ยางมันเลื่อนเนี่ยหรือว่าลมยางมันอ่อนนะครับยางเลื่อนหรือว่าลมยางอ่อนเนี่ยไนลอนพวกนี้มันจะไปกัดไปบาดนะครับทำให้ยางในของเรารั่วนะครับรวมไปถึงนะครับมันจะมักจะมีปัญหาอยู่บริเวณแก้มยางเนี่ยเวลาที่รถกระโดดหลุมนะครับยางมันก็จะหุบเข้านะครับเพราะว่าแก้มยางนะครับแก้มยางมันรับแรงกระแทกมันก็จะหุบเข้าเลื่อนเข้าหุบเข้าแล้วก็ยืดหุบเข้าแล้วก็ยืดมันก็จะยิ่งเสียดสีกันยิ่งไปบีบกันกับยางในบริเวณด้านข้างนะครับมันก็เลยทำให้เกิดอาการยางรั่วนะครับเพื่อนๆพอเกิดอาการยางรั่วแล้วทีนี้นะครับเขาจะเอานะครับเขาจะเอาแป้งนะครับแป้งหยังก็ได้แป้งเย็นก็ได้พี่น้องนะครับสายย่านยางห้อนก็เอาแป้งเย็นไซเดอร์ถูกไหมพี่น้องว่าไปสั้นละพี่น้องนะครับเอาแป้งอะไรก็ได้จะเป็นแป้งเปียกแป้งเขาจีเอาแป้งเขาเจ้าแป้งทาหน้าแป้งทาเด็กนะครับจัดไปได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆเอาแป้งมาทานะครับแต่ทีนี้เทคนิคในการทานะครับมันก็มีอีกแหละนะครับเพื่อนๆมันก็ยังมีเทคนิคในการทาเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะแป้งนะครับเวลาที่เราเอามาใส่เนี่ยแป้งนะครับมันจะมาเป็น1ชั้นนะครับมันจะเป็นตัวกั้นกลางไว้ระหว่างยางนอกกับยางในมันจะมีแป้งนะครับมาขั้นกลางไว้ดังนั้นเวลาที่ยางมันเลื่อนโอกาสที่ยางนอกกับยางในจะเสียดสีกันจะถูกันนะครับมันก็มีน้อยลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วทีนี้ในการที่เราใส่แป้งเข้าไปนะครับแป้งมันก็จะไปถมหลุมพวกนี้นะครับไปกลบหลุมนะครับไปกลบหลุมทำให้นะครับเนื้อยางนอกเนี่ยนะครับมันเรียบเสมอกันนะครับเพราะว่าเนื้อแป้งมันจะเข้าไปแทนที่จุดลึกๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มันเรียบเสมอกันนะครับโอกาสที่ยางมันจะสัมผัสกันมันก็มีน้อยลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคแล้วก็ขั้นตอนในการใช้แป้งทายางกันนะครับเพื่อนๆครับผมที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือตัวยางนะครับที่ผมได้เอาแป้งมาชโลมเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆเทคนิคของการใช้แป้งมาชโลมแบบนี้นะครับเวลาที่เราเอาน้ำใส่ยางนะครับโดยเวลาที่เราเอาแป้งทายางโดยปกติแล้วนะครับแป้งมันจะไม่เกาะกันกับยางนะครับแป้งมันจะไม่เกาะกันกับยางนะมันจะอยู่คนละชิ้นกันเลยนะครับเทแป้งลงไปแป้งมันก็จะเป็นผงกองอยู่อย่างนั้นแหละมันก็จะไม่สัมผัสกับมันก็จะไม่ไปติดเนื้อยางแบบนี้นะครับมันจะไม่ไปติดเนื้อยางแบบนี้ทีนี้นะครับวิธีการแก้ไขก็คือให้เพื่อนๆเอาน้ำมาชโลมก่อนทำให้ยางมันเปียกก่อนนะครับพอเราทำให้ยางมันเปียกมันชื้นแล้วเราค่อยเอาแป้งมาใส่ค่อยเอาแป้งมาทาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือแนวทางแล้วก็เทคนิคในการทานะครับเพื่อนๆนี่แหละนะครับเราจะทากันแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะประกอบยางเข้าไปนะครับยางนอกกับยางในมันจะได้ไม่เสียดสีกันนะครับอย่างเช่นยางเส้นนี้นะครับเห็นไหมเส้นไนลอนฟูฟ่องเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับพอเราทาตรงนี้เข้าไปเราเอามือมาลูบมันก็จะไม่สากแล้วนะครับสากก็สากน้อยลงนะครับเพื่อนๆนะครับนี่แหละนะครับวิธีการแก้ไขนะครับสำหรับยางที่มักจะกัดยางในนะครับเพื่อนๆบางทีเราไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนอกทิ้งให้ลองแก้ไขแบบนี้ก่อนแป้งท่านะผมคิดว่ามีสุบาทสุลังค่าเฮียนนั่นแหละครับพี่น้องลองดูนะอันนี้เอาไปลองดูนะครับเพื่อนๆจะเป็นแป้งอะไรก็ได้นะครับ
ใส่พิโรธแป้งเย็นพี่น้องยางค่อยบ่ฮ้อนนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับเพื่อนๆเอานะครับในคลิปนี้นะครับเอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ